กดพอสกด stop ให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้อยู่นิ่งๆกันก่อนวันนี้วันเสาร์เราต้องมาชิลๆกันนะครับใครขับรถอยู่ในตอนนี้ดูมือถือจอดรถเดี๋ยวนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาชมกันดีกว่าในคลิปนี้กับผมแอนดี้และ Home by Sky ทำเลยได้เด่นโครงการไหนดีแอนดี้จัดให้สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาคุณเนี่ยมาดูคอนโดมิเนียมแถวย่านที่โอ้โหบอกเลยว่าลักชัวรี่ที่สูงที่สุดใครมีที่ดินแถวนี้นะยิ่งกว่าคุณมีเงินเป็นพันล้านนะครับเพราะที่เนี่ยที่ดินเขาทองมากๆบางครั้งเนี่ยมีเงินยังซื้อไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีให้ซื้อแต่วันนี้แอนดี้มาถึงที่แล้วคุณต้องเป็นเจ้าของให้ได้ชาวโฮมไวส์สกายครับผมจะสู้ให้กับคุณเพื่อได้มีคอนโดที่หรูเป็นคอนโดมิเนียมที่ระดับluxury class ครับคุณมาอยู่ที่นี่ผมบอกเลยว่าความภูมิฐานคุณนั้นจะยกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวและที่นี่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดนะฮะหรือจะเป็นการเดินทางคุณอยากได้ BTS ก็อยู่แค่นี้ MRT ก็อยู่แค่นี้อยากได้ร้านค้าร้านอาหารที่แบบ high end มีให้ครบหมดเลยขอให้คุณได้มาอยู่ที่แห่งนี้ครับกับโครงการ Park Origin ทองหล่อดูสิครับคุณผู้ชมครับโครงการนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นท็อปพอร์ตโฟลิโอของบริษัท Origin Property โอ้โหดูนี่ก็สวยดูนั่นก็ลักชัวรี่ดูโน่นสิครับโอ้ไฮเอนด์เหลือเกินนะครับและเชื่อไหมครับว่าเป็นโครงการที่รวบรวมจุดเด่นของแต่ละโครงการในเครือมารวมกันไว้อยู่ที่นี่ที่เดียวเลยจะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วไปคุยกับท่านผู้ใหญ่ท่านนี้กันเลยครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับคุณแอนดี้สวัสดีครับSocial distancing ดีใจมากๆครับที่วันนี้เนี่ยได้มาอยู่กับท่าน CEO โอ้ขอบคุณมากครับดีใจมากกว่าเพราะว่าถ้าคุณแอนดี้มาเยี่ยมโครงการนะฮะในภาวะแบบนี้ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับผมแล้วก็ทีมงานขออนุญาตจับมือขอบคุณครับเราได้มีการล้างแอลกอฮอล์กันเรียบร้อยครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับผมค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้มากเลยเพราะว่าได้เห็นนะฮะได้เห็นจริงๆแอบมาดูก่อนแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่น่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ใครที่เป็นนักอินเวสเตอร์ใครที่พอที่จะมีเงินในการที่จะสามารถที่ซื้อจะไปกี่ห้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าคุณต้องซื้อไว้ครับเพราะผมทราบมาว่าอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจจะแย่แค่ไหนเนี่ยราคามันไม่หยุดอ่ะใช่ครับมันไปขึ้นเรื่อยๆถูกไหมพี่ครับครับโดยเฉพาะทองหล่อนะครับต้องบอกว่าทองหล่อเนี่ยมันเป็นไม่ต้องอธิบายสรรพคุณของทองหล่อมีทุกอย่างเป็นทุกอย่างแล้วก็ดีที่สุดละหมายความว่ากลายเป็นทองคำเหมือนทองหล่อจริงๆเห็นไหมนะครับย่านทองหล่อนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าใครอยากจะเด็ดๆต้องมีในพอร์ตโฟลิโอหมายความว่าอย่างน้อยต้องมีทรัพย์สินบนทองหล่อถูกต้องถึงจะเท่หล่อจริงๆใช่ไหมถึงจะหล่อจริงๆคือหลายคนมักจะบอกว่าพอบอกทองหล่อแล้วเปลี่ยนช่องดีกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้ถ้าคุณมีลงทุนอะไรหรืออะไรไงโยกย้ายได้เนี่ยผมว่าหาที่ดินโดยเฉพาะบนย่านของทองหล่อเนี่ยเอาไว้สัก1 2 3ที่ได้เนี่ยผมบอกเลยคุณอนาคตขึ้นแน่นอนครับแล้วก็คอนโดก็เป็นย่านพักอาศัยต้องบอกว่าเป็นเดสทินีชั่นของชาวต่างชาติด้วยโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นแต่หลายๆที่ก็ต้องบอกว่าเขาก็จะรู้จักทองหล่อมันจะเป็นเดสทินีชั่นทั้งธุรกิจทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็การพักอาศัยเพราะว่ามันครบทุกองค์ตั้งแต่โรงเรียนนานาชาติยานซูเปอร์มาร์เก็ตยานร้านกาแฟเล็กๆมีหมดเราพูดได้ไหมตรงนี้เป็นย่านแบบทั้ง CBD และ New CBD ได้ไหมแน่นอนครับผมคิดว่าทองหล่อนี้อนาคตแบบติดลมบนแล้วครับตกยากแล้วครับโอ้ลงยากครับผมลงยากครับทองหล่อมีแต่ขึ้นกับขึ้นถูกต้องนะครับเพราะว่าโลเคชันแบบนี้มันหาไม่ได้แล้วนะครับที่ดินมันจะหมดไปอ่ะเดี๋ยวเราให้พี่เอเนี่ยต้อนรับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าครับขอต้อนรับสู่โครงการพักออริจินทองหล่อนะครับโครงการพักออริจินทองหล่อเนี่ยจะอยู่บนทองหล่อซอย10นะครับที่เป็นทางเชื่อมไปสู่เอกมัยถูกต้องนะครับทุกคนก็จะรู้จักซอยนี้ดีเพราะมันเป็นตรงกลางพอดีของซอยทองหล่อนะครับต้องเลยครับทราฟิกแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าของชาวญี่ปุ่นที่มาตั้งอยู่ตรงในซอยนี้ด้วยดงกี้ดงกี้ใช่ครับก็มาอยู่ในซอยด้วยกันก็เราคุยอยู่เยื้องๆกับดงกี้เลย2นาทีถึงครับเมื่อกี้เดินมาแล้วครับผมเยื้องๆกันเลยครับผมโอเคครับก็เอาเป็นว่ามีทุกอย่างอย่างที่พี่เอบอกครับว่าจะเอาตั้งแต่โรงเรียนนานาชาติครับหรือจะโรงเรียนธรรมดาเลยก็ได้นะครับแต่โรงเรียนแถวนี้มีชื่อหมดโรงพยาบาลโรงพยาบาลสมิติเวชครับผมบำรุงราษฎร์ครับเอาอะไรอีกอ่ะแล้วก็หลายๆอย่างเพราะว่าจริงๆเนี่ยเซอร์คูลเลชั่นดีมากเรามีทั้งทางด่วนอยู่ข้างหลังและข้างหน้ามีรถไฟฟ้ามีครบองค์นะครับไม่รู้จะเอาอะไรอีกแล้ว คืออนาคตน่าจะมีลานเครื่องบินลง ลานบินและที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นคอนโดระดับ
ไฮเอนด์ลักชัวรี่เลยได้ไหมได้ครับก็เป็นต้องบอกว่าขอเป็นไฮเอนด์ก่อนแล้วกันยังไม่ถึงกับลักชัวรี่นะครับต้องเป็นไฮเอนด์แล้วก็เป็นมินิลักชัวรี่เพราะของเราเนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็ยูนิตไม่ได้ใหญ่มากนะครับพอที่จะแตะต้องได้เมื่อเทียบกับพื้นฐานของทองหล่อซึ่งทองหล่อต้องบอกว่าคอนโดสมัยก่อนเนี่ย100กว่าตารางเมตรและราคาตอนนี้โอ้โหตารางเมตรละ 3-4 แสนคือแตะต้องไม่ได้ละแต่ว่าของเราเนี่ยจูเนียร์ลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันเหมือนคนรุ่นใหม่ทีวีไม่ต้อง29นิ้วแล้วครับกลายเป็น iPad เล็กๆนอนบนเตียงพกพาไปไหนก็ได้ใช่นะครับทุกอย่างเขาเรียกนะมันบางลงเพราะฉะนั้นการอยู่ในห้องที่ไม่ใหญ่มากนะก็สามารถใช้ชีวิตได้ครบถ้วนแล้วก็ทันสมัยซะด้วยนะครับไม่เกะกะไม่เปลืองพื้นที่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเยอะและที่สำคัญคือคุณได้วิวซิตี้วิวของแท้เลยนะครับเพราะตึกสวยมากมากเพราะตึกนี้ต้องบอกว่าสูงที่สุดในทองหล่อเลยนะครับความสูง230เมตรนี่สูงที่สุดในทองหล่ออันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองคือเรามีสวนตรงกลาง2ไร่นะครับอันนี้คือเป็นเสน่ห์ของที่คอนโดที่เป็นคู่แข่งเนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าที่ดินทองหล่อถ้าบอกว่ามีหญ้าอยู่กับสวนอยู่2ไร่เนี่ยราคาที่กิฟต์เอาเวนะที่กิฟต์เอาเวนะใช่มหาศาลครับมูลค่าของสวนตัวนี้ก็มหาศาลเพราะว่ามันเป็นสวนอยู่กลางเมืองนะครับเราใช้สวน2ไร่เป็นส่วนหนึ่งของฟาซิลิตี้ที่ออกแบบตรงนี้เลยใช่ใช่ครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีด้านข้างด้านหลังอีกที่สำคัญนะครับก็คือว่าโครงการของเราเนี่ยนะครับมีฟังก์ชันฟาซิลิตี้ถึง60อย่างนะครับไม่ใช่แค่ฟิตเนสธรรมดานะครับมันจะไกลไปถึงห้องน้ำแข็งแล้วก็การดูแลสุขภาพจากสมิติเวชด้วยนะครับฟังก์ชันเนี่ยถือว่าใหม่มากสำหรับวงการเลยนะครับก็นอกจากนั้นเรายังมีการดูแลนะครับโครงการใหญ่ขนาดนี้ต้องดูแลโดย IHG Group นะครับหรือ Intercontinental Hotel Group ครับผมเป็นคนดูแลส่วนกลางให้กับของโครงการเราอันนี้ง่ายๆคุณผู้ชมครับถ้าดูจากตัวโมเดลตรงนี้ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือถนนที่จะตัด10ใช่ครับนะฮะท้องรอ10ที่ออกไปตัดเอกมัยใช่ครับดงกีก็อยู่ประมาณตรงนี้ตรงนี้ครับผมตรงนี้ตรงนี้นะคุณผู้ชมครับอันนี้คือทางเข้าก็คือตรงนี้เลยป่ะทางเข้าใช่ครับตรงนี้เลยนะครับทางเข้าทางใช่ครับโอเคนะครับก็หลายๆคนอาจจะรู้จักที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นสนามบอลเก่าชื่ออารีนาเทนถูกต้องเนี่ยก็เลยบอกอยู่เหมือนกันเพราะเคยมาสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลเก่าที่ดินแปลงนี้อยู่บนสนามฟุตบอลตัวนั้นแหละครับเมื่อกี้บอกว่าสูงที่สุดนี้ประมาณกี่ชั้นเพอเอิญว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราพอเราเทียบชั้นเนี่ยมันจะสูงกว่าเพราะเรามีดูโอสเปซกับตัวซีรีส์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสูงกว่าตึก50ชั้นปกติของเราใน50ชั้นเนี่ยมันจะสูงเท่าตึกประมาณ70ชั้นก็คือว่ามันจะเป็นดับเบิลวอลลุ่มอะฮะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นชั้นเราดูจำนวนน้อยแต่ความสูงจริงๆเนี่ยมันสูงมากสูงมากครับนี่ขอชมก่อนนะเรื่องของดีไซน์เชฟของตึกตัวอาคารเนี่ยมันดูmission impossible หรือว่าเพราะแถวนี้มันไม่ได้ตึกสูงอะไรขนาดที่แบบ70ชั้นคุณผู้ชมนะครับผมคราวนี้เนี่ยแน่นอนครับก็มีอยู่ตัว3อาคารไล่ระดับขึ้นไปตัวนี้เราออกพยายามออกแบบให้เป็น1อาคารเนี่ยมีจำนวนห้องน้อยๆเพื่อจะเกิดความ privacy เราก็เลยต้องแบ่งลิฟต์เป็นหลายๆชุดแล้วก็แบ่งอาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์ในการอยู่ในแต่ละชั้นเนี่ยมันจะรู้สึกอยู่ไม่กี่คนนะครับมันจะเค้าเรียก privacyไม่ใช่แบบว่าพอลักชัวรี่แล้วแบบชั้นหนึ่งมี20ห้องนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจได้ใช่ครับเพราะว่าโดยเฉพาะตัวบนเนี่ยชั้นหนึ่งก็อาจจะเป็นแค่6ห้องต่อ1ฟลอร์นะต่อ1ฟลอร์ใช่ครับโอ้ที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับสุดยอดอันนี้น่าจะเป็นของอนาคตครับเฟสไหนที่เรากำลังเปิดอยู่ในตอนนี้จริงๆแล้วมันคือเฟสเดียวนะครับเป็นเฟสเดียวหมดเลยทั้ง3ตึกนะครับเหรอใช่ครับก็แต่ว่าเราจะแบ่งลักษณะของอาคารออกเป็น3อาคารก็คืออาคารสูงตัวนี้นะครับก็จะเป็นพักอาศัยแบบดับเบิลวอลลุ่มตรงกลางก็จะเป็นพักอาศัยแบบธรรมดาแต่ว่าตึกแรกเนี่ยเป็น investment property จะเป็นของส่วนใหญ่ก็เราจะขายพอร์ตชาวต่างชาติเพื่อจะทำการเอาไว้ investment ล็อบบี้จะมีความต่างกันเล็กน้อยระหว่างการอยู่เองกับการที่จะต้องเป็น investment property ครับผมนะครับก็เพราะฉะนั้นตอนที่ขายให้ลูกค้าที่สนใจอยู่แล้วเก็บไว้เป็นทรัพย์สินก็จะเป็นตัวนี้ตัว C แล้วก็ตัว B ครับผมอันนี้ investอันนั้น invest โอเคเข้าใจได้ครับเราจะนับกันยังไงหรือว่าแบ่งยังไงกันจริงๆแต่ละตึกมันจะมีไลฟ์สไตล์ในการอยู่อาศัยไม่เหมือนกัน okay. นะครับมันจะมีวัตถุประสงค์ของการอยู่อาศัยไม่เหมือนกันเพราะว่าแบบห้องในแต่ละอาคารไม่เหมือนกัน oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแยกตามคาแรคเตอร์ของคนอยู่แล้วโอเคครับอันดับแรกใน investment property เนี่ยตอนนี้เนี่ยของผมมีอยู่ทั้งหมด375ยูนิต
จะเป็นโควต้าตามต่างชาติแล้วก็ขายเป็นการอินเวสเมนต์โอเคตึกกลางเนี่ยก็เป็นตึกที่แนะนำที่สุดเพราะว่าตึกเนี่ยราคาน่ารักที่สุดเลยนะครับเฟรนลี่ราคาเฟรนลี่ที่สุดเพราะเป็นแบบธรรมดาแล้วก็ค่อนข้างที่จะราคาพิเศษนะครับก็คือตึกนี้นี่มีอยู่478ยูนิตส่วนตึกนี้ต้องไฮโซสุดๆเพราะว่าจะเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแล้วก็เป็นแบบเพนท์เฮาส์ที่อยู่ข้างบนตัวนั้นด้านบนสุดเห็นสูงๆอย่างนี้เป็นตึกที่มียูนิตน้อยที่สุดก็คือ329ยูนิตคือเห็นว่าครับว่าตึกเนี้ยเล็กที่สุดแต่สูงที่สุดใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งอีกราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยจะมีความต้องการหลากหลายใครแมทกับตัวไหนเข้าตัวนั้นเพราะว่าเหมือนเป็นการแบบเป็นมิกซ์กันนะครับเข้าใจต้องบอกคนทองหล่อนี่หลากหลายนะให้ variety ใช่ครับให้ในการเขาเรียกว่าพิกอัพอ่ะคุณอยากอยู่แบบไหนเรื่องของคุณใช่ครับแล้วก็มีจำนวนน้อยๆกับกลุ่มคนที่ลักษณะเดียวกันก็จะอยู่เป็นฟอร์เดียวกันจำนวนเดียวกันงั้นถามพี่เอหน่อยดีกว่าว่าไอตัวดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยที่อยู่อาคารนี้เนี่ยครับมันจะเริ่มตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหนหรือว่าทั้งหมดเลยจริงๆเนี่ยดับเบิลวอลลุ่มจะเริ่มจากชั้น27แต่ซิงเกิลเนี่ยมีนิดเดียวนะครับเพราะที่จอดรถข้างล่างเนี่ยที่เห็นฮะปาเข้าไป14ชั้นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกนะเป็นออโตเมติกพาร์คกิ้งอ๋อเหรอชั้นเริ่มต้นของแต่ละตึกเนี่ยจะไม่ได้อยู่แบบ8ชั้น9ชั้นจะขึ้นไปสูงเลยขึ้นสูงแล้วก็แบบว่าทำให้เขาเรียกเลยอาคาร8ชั้นไปเรียบร้อยแล้วเลยอาคารหลายๆอาคารก็จะเริ่มเป็นชั้นอยู่อาศัยชั้นแรกๆขอโทษนะพี่ครับผมทั้งหมดแอเรียของพี่ตรงนี้พื้นที่เท่าไหร่เนี่ย6ไร่6ไร่ใช่ครับ6ไร่กว่าไร่กว่ากว่าในย่านทองหล่อเอกมัยมูลค่ามหาศาลครับแปลงสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วใช่ครับย่านนี้ไม่ใช่ทองหล่อเนี่ยมันจะหายากขึ้นทุกวันคือมีเงินมหาศาลแค่ไหนอนาคตก็หาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วใช่ครับแต่อย่างน้อยคุณมีสักห้องนึงก็หมายว่าคุณเป็นเจ้าของทองหล่อแล้วนะใช่ครับโอ้โหโอเคนะฮะคราวนี้ห้องมีกี่แบบยังไงนะจริงๆห้องมันมีหลายไทป์มากนะครับจริงๆเกือบ12แบบแต่จริงๆเราก็คงจะแนะนำกันไม่ได้หมดหรอกแต่ว่าวันนี้ที่เรามาชวนมาดูเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของตัวเป็น X series ที่เป็นตัวที่เราพัฒนาออริจินเนี่ยโด่งดังในเรื่องการทำดูโอสเปซมาพอสมควรแล้วโอเคเคยได้ยินใช่แต่ตัวนี้เป็นตัวไทป์ใหม่ล่าสุดเลยครับเป็น X series นะครับเพื่อเหมาะกับคนทองหล่อโดยเฉพาะเดี๋ยวจะอยากจะพาไปชมตัวนี้กี่ห้องนอนยังไงตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นห้องนอนเดียวแต่ว่าเราเปิดเป็นการลักษณะของเป็น flexible คือ open space ให้เยอะที่สุดให้กว้างที่สุดทำให้คนเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามลักษณะนิสัยของตัวเองหรือทำให้ไม่เบื่อเพราะว่าถ้าคอนโดเนี่ยนะครับเวลาซอยห้องค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนได้ยากใช้ต้นอึดอัดด้วยอึดอัดด้วยแต่อันเนี้ยจะเป็นเน้นความโปร่งแล้วก็สามารถ flexible หมายความว่าลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเมื่อใช้ไประยะ5ปี4ปีเริ่มเบื่อเริ่มเปลี่ยนได้เปลี่ยนมุมนั่นนี่อะไรได้ครับไซซิ่งห้องเท่าไหร่ตัวนี้ไซซิ่งห้องเนี่ย32สแควร์เมตรเท่านั้นเองตารางเมตรข้างล่างนะครับแต่ว่าพื้นที่ข้างบนเนี่ยมันจะมีอีกตัวเลขนึงนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในโฉนดอีกประมาณสัก10กว่าตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้สอยนี่มันรวมข้างบนด้วยทั้งหมด46ตารางเมตรว้าวแต่ว่ายังไงต้องไปดูแต่ว่าราคาเนี่ยย่อมเยามากหมายความว่าเดี๋ยวราคาไหวพออย่าเพิ่งหลุดอย่าเพิ่งหลุดให้ดูของก่อนให้ดูของก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันตกลงห้องนี้มีชื่อว่าDuo X Series งั้นเดี๋ยวเราไปดู Duo X Series กันเลยดีกว่าครับว่าจะอลังการงานสร้างแค่ไหนครับไปครับพี่ครับเชิญครับเชิญครับคุณแอนดี้มาเลยครับมาดู Duo X Series นะครับแต่อย่าเพิ่งให้เข้าดูของแถมก่อนก็คืออันนี้นะครับก็คือชุดครัวที่เราให้เนี่ยครับต้องสังเกตเนี่ยฮะเราให้เป็นเกรด A เลยหมายความว่าขนาดไมโครเวฟนี่เราก็ยังบิวอินให้นะครับตัวทุกอย่างเนี่ยเราฝังนะครับตัวท็อปหินนะครับตัวท็อปหินตัวนี้เป็นหินสังเคราะห์นะครับทนรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็การซึมน้ำจะดีมากเราตัวบานนี่เราก็ให้กระจกนะครับตัวนี้ฮะที่เป็นกระจกเงานะครับรวมถึงชุดครัวด้านล่างและก็ชุดด้านนี้ซึ่งสำคัญในยุคนี้มากเช่นวางกระเป๋าหรือว่าจะมีอะไรจุกจิกจุกจิกนะครับรองเท้ารองเท้าเสร็จก่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราออกแบบมาให้มีบานสไลด์ตัวนี้ด้วยเป็นอีกหนึ่งชุดเป็น3บานใช่ไหมครับสามบานสไลด์เพื่อว่าจะช่วยนะครับหมายความว่าระหว่างคอริดอร์กับตัวลิฟวิ่งหมายความว่าให้มันแยกกันอย่างให้ชัดเจนใช่และเสียงนอยส์อะไรเนี่ยจะดูสงบมากแล้วกลิ่นด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปกวนคนข้างนอกด้วยก็คือให้ความเป็นส่วนตัวนะครับก็คืออยู่ร่วมกันแบบสบายๆด้วยกันออกแบบดีเลยครับนะครับพื้นก็จะเป็นกรานิโตลายหินอ่อนนะครับเพราะทนกับชุดครัวนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับต
ัวต่อมาก็คือเข้าสู่ living zone ละถูกต้องคือเราก็ให้เป็น engineering mood นะครับใช่ครับไซส์ก็ค่อนข้างน่ารักนะครับสีก็เลือกดีไซเนอร์เลือกให้มันอ่อนๆ นะครับสีครีมสีเทาอย่างเงี้ยจะได้ปรับเปลี่ยนได้ง่ายหมายความว่าเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ทุกยุคทุกสมัยโอเคครับนะครับอันนี้ใช้ว่าเป็นห้องรับแขกแล้วกันใช่ครับห้องรับแขกนะครับก็เริ่มมีการฟีลลิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วใช่ครับโต๊ะอาหารก็อยู่ด้านนี้ครับนะโต๊ะทำงานก็อยู่ด้านนี้นะส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนของลิฟวิ่งรูมใช่ครับลิฟวิ่งรูมด้วยสีไม้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีการเขาเรียกกำลังจะนำพาเข้าสู่อีกโลกหนึ่งแล้วใช่ครับนะคำว่า relax ครับลิฟวิ่งโซนนะครับเราออกแบบให้โปร่งนะครับโล่งดูโดยเฉพาะกระจกเซตนี้นะครับก็คือหมายว่ารับแสงรับอะไรนะครับเปิดกว้างยาวต่อเนื่องกันเลยนะครับตั้งแต่ด้านนี้จนย่านนี้คือกระจกให้อย่างนี้เลยฮะให้อย่างนี้เลยครับอันนี้เป็นมาตรฐานของโครงการนะครับคุณเอ็นดี้เชิญตรงนี้ครับเชิญตรงนี้ครับครับผมนะครับแล้วเราก็เงยหน้าขึ้นไปดูนะครับครับผมเดี๋ยวก่อนนี่ห้องนอนครับผมเล็กเป็นกระจกอย่างนี้เลยนะใช่ครับกระจกบานใหญ่ถึงพื้นเลยครับผมสุดยอดเลยอ่ะครับเดี๋ยวก่อนนะที่พี่บอกว่าพื้นที่สเปซตรงนี้เท่าไหร่ยังไงนะข้างล่างข้างล่าง32รวมข้างบนด้วยทั้งหมด46 46ตารางเมตร46ตารางเมตรสูง4เมตรกว่า4เมตร25เซนครับผมโอ้โหครับให้ความโปร่งสุดยอดเลยอ่ะแต่ผมการันตีคุณผู้ชมว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่ามันคือ46อ่ะครับเพราะว่าด้วยความที่มันไฮซีลิ่งมากๆแล้วก็บวกกับกระจกที่พี่แบบให้ทั้งกำแพงอ่ะทั้งผนังอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่าโอ้โหที่นี่มันคือใครซื้อ46เราเนี่ย wow. มันจะได้ลูกบาศก์เมตรคือความสูงด้วยคือกำไรที่ความสูงกำไรที่ลูกบาศก์เมตรถ้าพูดถึงห้องปกติ46ตารางเมตรเนี่ยจะไม่ได้ความสูงคืออากาศขนาดนี้นะใช่ครับขนาดนี้โอ้โหนี่คือความคุ้มค่านะครับอันนี้ปริมาตรเนี่ยชนะก็คือตึกอาคาร3ใช่ไหมอาคาร3ก็คือแต่ชั้น27ขึ้นไปใช่ครับใช่ครับโอ้โหคุณเอาแค่27ก็พอนะคุณผู้ชมคุณก็เห็นวิวของทองหล่อเอกมัยทั้งหมดแล้วนั่นสุดยอดครับเพราะว่าดาวบนดินครับก็คือกลางคืนจะสวยมากย่านนี้ยอดเลยอ่ะเข้ามาถึงนะเมื่อกี้ที่พี่บอกไปข้างนอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องนี้พี่ตั้งใจไว้เลยว่าอยากให้แบบว่าไม่อยากให้เป็นแบบห้องที่มันฟิกทางเวเดียวใช่คุณอยากจะเปลี่ยนอย่างที่มีอยู่ฝั่งนี้ใช่อาจจะสลับมาฝั่งนี้ก็ได้ได้หมดครับผมเปลี่ยนฟังก์ชันโต๊ะทำงานใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับรู้สึกว่าตั้งจอดูหุ้นสัก6จอ7จอ8จอได้หมดขุดทองขุดทองขุดเหรียญขุดเหรียญได้ครับสามารถเปลี่ยนได้หรือตอนนี้ลิฟวิ่งใหญ่เป็นโซฟาใหญ่ๆ2ตัวนอนสบายบิทติ้งสบายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หรือจะปรับกันเปลี่ยนกันหรือว่าอาจจะมีฟังก์ชันใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงมันมีแอเรียใหญ่ขนาดนี้ก็สามารถรองรับได้หมดและยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับคุณสามารถออกไปเทคนะวิวด้านนอกก็ได้เพราะมีระเบียงบัลคอนี่เล็กๆของเราอยู่ตรงนี้ครับผมตากผ้าก็ตรงนี้ก็ได้เนาะครับแต่ก็อบได้เพราะว่ามีเครื่องอบในตัวนะครับสบายกว่าจะได้ไม่ต้องคอนเซิร์นว่าเวลาไหนเป็นเวลาไหนเข้าใจได้นะฮะไม่ว่ากลางคืนหรืออะไรก็ทำได้หมดตอนเช้าก็แห้งแล้วก็ถือว่านะฮะตรงนี้เราก็สามารถออกไปเทควิวนะฮะชิวๆอะไรกันได้นะฮะห้องน้ำนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราภูมิใจอยู่ในอะเพอร์เฟกต์ลิฟวิ่งแพลตฟอร์มของเรามันคือสวรรค์นะห้องน้ำอ่ะประมาณนั้นด้วยแต่ว่าตอนนี้เราเติมอะไรบางอย่างเข้าไปเห็นเป็นกระจกธรรมดาอย่างนี้นะครับคุณเอ็นดี้เนี่ยครับเฮ้ยทัชสกรีนเหรอเป็นทัชสกรีนแล้วก็สามารถฟังเพลงดูข่าวนะครับดูหุ้นได้หมดขณะที่แปรงฟันจะได้ไม่เสียเวลานะครับรวมถึงหมายความว่าจะคอลไลน์ออกไปหาใครก็ได้ก็กดแล้วก็สั่งแล้วก็ออกไประบบพวกนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดเลยหมายความว่าการดรีมไฟการสั่งม่งสั่งม่านนะครับไม่ใช่สั่งแค่เพราะ iPad ในห้องน้ำก็สามารถสั่งในมือถือได้ก็สามารถเลื่อนม่านปิดม่านได้หมดก็คือรองรับไปหมดคือเสมือนเป็นโฮมออโตเมชันนี่แหละใช่ครับดีขึ้นเลยแต่ว่าสามารถลิงก์มาจากกระจกนี้ก็ได้ใช่ครับมือถือของคุณก็ได้ก็ได้ครับผมดูสิ มีค่าน้ำประปาค่าไฟเราเรียกเก็บหน่อย โอ้โหคือนิติบุคคลสามารถแจ้งทุกอย่างผ่านในระบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่เราเอกสารหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนี่กลายเป็นว่านี่เรากำลังกลายเข้าสู่ในโลกของทอมครูซนะ Mission Impossible เทคโนโลยีมาเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันใช่ครับนี่แหละถึงบอกไงว่าถ้าคุณมีที่ที่แบบเป็นศักยภาพอยู่บนทำเลทองแบบนี้เวลาแก๊สเจ็ตอะไรใหม่ๆต้องมาลองรับคุณดูหล่อเลยครับต้องหล่อแบบนี้ครับเจ๋งจริงอันนี้คือให้ใช่ไหมครับให้ด้วยครับอยู่ในมาตรฐานเลยอย่างนี้เลยใช่ครับและนี่คือตัวห้องน้ำที่ก็ให้อย่างที่เห็นทั้งหมดครับแบรนด์เยอรมันนะครับก็คือลักษณะของการดีไซน์ปุ่มกดต่างๆเนี่ยค่อนข้างกริปนะครับปุ่มกดนะครับโอเคส่วนเรนชาวเวอร์ตรงนี้ได้แบบนี้เลยนะได้แบบนี้เลยครับได้เรนชาวเวอร์ด้วยก็มีตัวฝักบัวอยู่ข้างๆมีที่ดูดอากาศนะฮะแล้วก็รวมไปถึงมีช่องวางพวก
แชมพงแชมพูอะไรได้หมดครับผมได้อย่างนี้พื้นแบบนี้พื้นแบบนี้สวยงามมากครับผมเยี่ยมเลยทีเดียวครับอ่ะจบตรงนี้ขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าครับเชิญครับมาครับนี่นะครับห้องนอนชั้นบนครับมาถึงแล้วครับผมพี่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับโดยปกติคอนโดทั่วไปเนี่ยปลายเตียงน้อยเห็นปลายเตียงเราไหมครับค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ครับมีพื้นที่สเปซตรงนี้เดินได้อย่างสบายสบายเลยครับก็คือแล้วก็สิ่งที่เราให้มาด้วยก็คือเป็น walk-in closet เล็กๆนะครับสามารถเข้าไปปิดอันนี้คืออยู่ในของแถมเลยคือเป็นมาตรฐานครับผมเป็นชุดนี้เลยชุดนี้เลยชุดนี้เลยกระจกแบบแบบนี้เลยอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับครับผมก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรก็ได้สวยงามมากเลยนะครับขึ้นมาไม่อึดอัดเอาจริงๆไม่อึดอัดเลยแล้วก็เตียงนี่คือเป็นคิงไซส์แบบสบายๆใช่ครับมีพื้นที่สเปซรอบด้านนะฮะยังเหลือคือคุณสามารถที่จะวางโต๊ะทีวีอะไรตรงนี้ยังได้อีกได้อีกใช่ครับแต่บางคนหรือจะเปลี่ยนเป็นเตียง7ฟุตเตียงพิเศษได้ไม่มีปัญหาเลยแค่เรียกพอครับขอให้คุณซื้อก็พอโอเคนะฮะก็สวยงามมากคุณผู้ชมครับผมอยากแนะนำให้คุณมาดูนะแต่ผมกลัวว่าจะดูแค่นี้ไม่จุใจสิขออีกสักห้องได้ไหมยินดีครับเดี๋ยวเราจะมีห้องตัวเพนท์เฮาส์เดี๋ยวพาไปดูกัน2ห้องนอนไปครับไปคุณผู้ชมไปครับว้าวเชิญครับคุณแอนดี้เชิญครับครับผมนี่คือห้อง66ตารางเมตรนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับความพิเศษก็คือตัวนี้เป็นอยู่ในตึก C นะครับก็คือฝ้าเพดานสูง 3.50 เมตรแล้วก็เราก็ให้ชุดครัวเต็มสตรีมเลยนะครับตัวนี้นะครับชุดครัวเนี่ยก็มาพร้อมตู้เย็นบิวอินมาหมดนะครับทุกอย่างมาเต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วก็เครื่องครัวของคัพเปอร์บูชสีนี้เลยสีนี้เลยครับผมแล้วก็มีห้องนอนก็ห้องน้ำพร้อมครับอันนี้ก็เป็น2ห้องน้ำ2ห้องน้ำครับใช่ครับ2ห้องนอน2ห้องนอนใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่อยู่ on top เลยใช่ไหมครับใช่ครับชั้น49ถึงชั้น58นะครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตนะครับถ้าผมไปคอมเพลนี่เหมือนอยู่บนเขาเรียกว่าร้านอาหารตรงเซ็นทาราเลยนะประมาณนั้นชั้นนั้นเลยนะใช่ครับสูงขนาดนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับผมตื่นเต้นมากใครเป็นเจ้าของชั้นนี้นี่ผมโชคดีมากเลยมีเทสมากนะครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมพาคุณมาดูเนี่ยที่ผมว้าวเนี่ยจริงหรือไม่จริงเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วอยู่แค่ตรงนี้เองนะทองหล่อซอย10นะครับ10ครับนะครับห่างจากดงกิเนี่ยฝั่งตรงข้ามตรงกี่เนี่ยประมาณ100เมตรก็ถึงแล้วเห็นน่ะยังไงก็ต้องเห็นนะเพราะมันมีทรายอะไรใหญ่เพิ่มเติมเลยนะครับครับจริงๆเรามีมีไทป์อื่นเยอะใช่ครับไทป์อื่นเยอะใช่มั้ยฮะที่แต่งเสร็จหมดแล้วใช่ครับเราเข้ามาถามอินโฟเมชั่นเพิ่มเติมได้ได้ครับตอนนี้สร้างถึงไหนแล้วพี่ตอนนี้สร้างไปประมาณสัก 60% แล้วว้าวเร็วมากครับเรียบร้อยผ่าน EA หมดก็โครงสร้างขึ้นไปถึงประมาณชั้น30แล้วนะครับผมไม่ผมเวลาขับผ่านแล้วเนี่ยเคยมาเล่นบอลที่นี่ไงครับโอ้เขาไปแล้วเขาไปแล้วนะก็ลองมาดูกันได้นะ 60% แล้วตอนนี้ยอดจองที่ไหนแล้วพี่ก็ได้รับความตอบรับดีพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ก็เข้าไปที่ 70% ของโปรเจกต์แล้วและผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากจะทราบแล้วล่ะว่าราคาของพรรคออริจินทองหล่อที่เราเห็นแล้วว่ามันสวยไฮเอนด์ขนาดนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับห้องที่เราดูเมื่อกี้ห้องแรกนะครับเป็น Duo X Series ตัวดับเบิลวอลลุ่ม32รวมกัน46ตารางเมตรครับราคาเริ่มต้น 10.9 ล้านบาท 10.9 ล้านบาทนะคุณผู้ชมเป็น Fully Fitted นะครับได้ทุกอย่างที่เราบอกไปใช่ครับส่วนของห้องนี้นะครับห้องนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่22ล้านบาท22ล้านเริ่มต้นนะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าจะขึ้นไปอีกมั้ยใช่เรามีห้อง3เบดรูมด้วยอันนี้ก็30ล้านขึ้นนะครับโอเคนะก็1ห้องก็ห่างกันประมาณสัก10ล้านเลยนะประมาณนั้นนะครับก็ใครที่เป็นอินเวสเตอร์ทั้งหลายอยากลองมาดูกันที่นี่ได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายให้พี่เอฝากเลยดีกว่ากับโครงการดีๆของเราครับครับก็ถ้าใครสนใจนะครับโดยเฉพาะถ้ามาจากรายการของคุณแอนดี้นะครับนอกจากราคาพิเศษแล้วเรายังมีคูปองนะครับให้ลองไปพักโรงแรมในเครือของเรานะครับที่ Stay Bit ทองหล่อหรือที่ศรีราชาที่ฮอริเดนศรีราชานะครับจะได้รู้ว่าเราเนี่ยดูแลเรื่องการบริการได้ดีขนาดไหนในคือออริจินนะครับเป็น experience นะครับแล้วก็มาเชิญชวนมานะครับไม่ว่าช่วงโควิดแล้วก็มีโซเชียลดิสแทนซิ่งมีแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับราคาช่วงนี้ถือว่าบอททอมสุดละแล้วก็แนวโน้มวัคซีนมาราคาถึงฝั่งค่าเหล็กค่าปูนกำลังขึ้น
นะครับอาจจะดีกว่าหุ้นก็ได้ราคาอสังหานะครับหลายท่านก็เริ่มซื้อกันแล้วกลับมาซื้ออสังหากันพอสมควรวันนี้ขอบคุณพี่เอมากขอบคุณครับสวัสดีครับ